ทุกคนคะมิวคราฟมาแล้วค่ะดาบที่ได้จากเกล็ดของมังกรโอ้โหไม่ต้องฆ่ามังกรแต่พอมีเกล็ดมังกรครบค่ะก็คราฟได้เลยหน้าตาก็ดูดีนะแต่ดาเมจนี่ดีเลยค่ะปกติดาบเราอยู่ที่8ใช่ไหมคะนี่ขึ้นมา12ดาเมจโอ้โหดีอะเหลือแค่เอนชานใส่ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะในวันนี้เรามาต่อกันเลยด้วยควอนตัมค่ะแคทเชอร์ตัวนี้นั่นเองคืออะไรเราจับมาแล้วเจ้าเรดนั่นเองฟาร์มเรดกันเถอะสิ่งที่มิวต้องใช้คือของตระกูลเซียทั้งหลายค่ะไหนดูซิเราเก็บทรายไว้เท่าไหร่800แล้วค่ะไม่ให้ส่งไปเผาเอาไปไว้ใช้ที่บ้านก่อนอ่ะนี่ปล่อยไปเผาคืนปึ๊บโอเคเอาทรายเก็บเข้าไปค่ะแล้วเราก็คราฟไปเลยกล่าวต้องบอกว่าขาดเดียวไม่ได้ขาดเยอะแล้วก็มาผ่านไฟได้แล้วค่ะแต่ก่อนมิวใช้แกร็บฮุกใช่ไหมตอนนี้บินอย่างเดียวแล้วพุ่งไปพุ่งมาระหว่างบ้านค่ะเอาล่ะเมื่อเราได้เซียบริกมาแล้วมิวต้องการมอต้มค่ะได้แหละปึ๊บมาเลยตรงนี้ล้อมไว้แล้วนี่คืออะไรเอ่ยหน้าตาแบบนี้บอกก็รู้ค่ะทองแดงนั่นเองวางลงไปแล้วก็วางบล็อกลงไปจากนั้นคลิกปล่อยคอปเปอร์ออกมาตัวควบคุมเกี่ยวกับการหลอมค่ะนี่โอ้โหแค่คราเท่านั้นโอ้โหเอาล่ะตั้งตรงไหนดีตรงนี้แหละสิ่งที่ตั้งใจไว้นี่เลยในป่ารกชัดตรงนี้ค่ะขนาดของเตานั้นก็เท่าไหร่ก็ได้แต่หมิวจะเอาสัก 3x3 ให้กว้างนิดนึงค่ะโอ้โหวางกระจกครอบแล้วเหลือช่องว่างข้างบน1ช่องค่ะมิววางทางบันไดขึ้นไปก่อนตรงนี้เหลือช่องว่าง1ช่องถ้าเราปิดใช่ไหมก็จะกลายเป็นแบบนี้มีบางอย่างแดงๆตรงนี้ต้องวางอะไรมิวไม่ทราบเลยแต่ต้องมีการส่งของเหลวออกด้วยก็จะวางตรงนี้แล้วกันเอ๊ะพอมีตัวส่งของเหลวออกทำงานแล้วมั้งไม่โครงสร้างไม่ถูกต้องข้างหลังนี้ของเขาต้องเป็นอะไรคะเนี่ยโอ้อาจจะต้องเป็นพื้นที่ว่างอาจจะเป็นไปได้ค่ะหรือไม่ต้องอยู่ตรงกลางเหรอไม่แน่ใจของเหลววางข้างบนนี้แล้วกันแล้วที่เหลือเป็นกระจกปิดได้ไหมได้แล้วโอเคต้องอยู่น่าจะตรงกลางค่ะตัวนี้ใส่เชื้อเพลิงแล้วอันนี้ส่งของเหลวออกเฮ้ยก็ได้แล้วแหละได้แล้วแต่มิวจะกั้นหลังคานิดหนึ่งค่ะเพราะเราไม่แน่ใจว่าน้อนตัวน้อยของเรานั้นแพ้นี่หรือเปล่าน้อนตัวน้อยของเราแพ้แสงหรือเปล่าค่ะกลัวว่าเขาจะตายเพราะแสงนี่มิวขอลงไปข้างล่างก่อนค่ะไปเอาลาวามาก่อนไปเลยดิงปึ๊บพุ่งเดี๋ยวนี้ใช้แต่คาทาวินเวลาต้องการเดินไปเร็วๆค่ะของดีของดีเสียงมอนเตอร์ติดบันไดค่ะโอ้โหแป๊บเดียวถึงแป๊บเดียวมาถึงจุดหมายดีมากเลยเอาล่ะใส่ไปเป็นยังไงตัวเองโอ้โหเต็มวิกัดค่ะวางนี้ก่อนจากข้อมูลที่เขาให้มานะเจ้าตัวเรดของเราจะไม่ตายค่ะถ้าโดนดาเมจในเตาหลอมแต่เขาจะดีสปอนหายไปได้ดังนั้นกรุณาตั้งชื่อให้นอนก่อนเฮ้เฮ้นี่ทีนี้มิวก็วางนอนลงไปแล้วมิวก็ตั้งชื่อให้เขาเลือดไม่ลดค่ะแต่เราได้ของเหลวนะปิดนี่อะไรเขียวๆเหลืองๆโอเคหายเหลืองแล้วค่ะน้องนนวิญญาณน้อยของเรากำลังโดนขุดรีดอยู่ในนี้ค่ะนนเข้าใจของเหลวแกเราเป็นของเหลวที่ดีมากๆเลยลิควิดไฟค่ะรีเซนต์นั่นเองโอ้โหก็เหมือนกับการเอาโซแซนมาหลอมเหลวค่ะดู
น้นบอกเราเจือจางมากเลยนะเอ้ยเดี๋ยวเสียงซอมบี้แล้วเขาก็บอกว่าตรงนี้ใช่ไหมเป็นการเดรนค่ะเราสามารถที่จะวางปั๊มแล้วก็สูบออกมาใส่ถังได้สามารถวางโครงสร้างแบบนี้ได้เลยโอ้แบบนี้ก็ดีค่ะว่าไงน้นน้นบอกเราเจือจางร่างเราจางมากเลยนะแต่เราให้ของเหลวแล้วได้กี่ถังอะเนี่ยได้1ถังกับอีกนิดหนึ่งค่ะส่วนลาวาโดบไปแล้ว2โอ้โหเปลืองลาวาแต่ยังน้อยก็ถือว่าหมิวก็มีลิควิดรีเซนค่ะยังน้อยก็ไว้ใช้อ่ะอย่างนี้เรียกอินฟินิตี้แล้วแหละตราบใดที่เรามีลาวานะก็ปล่อยเขาไปค่ะยังน้อยคือให้มาเขาให้มาทําฟาร์มใช่มั้ยหมิวก็ทําฟาร์มแล้วหมิวก็ใส่เนมแท็กแล้วหมิวก็มั่นใจว่าน้อนคงไม่หายไปแต่แบบน้อนตัวเจือจางมากกลัวน้อนจะหายไปโอ้ดูดินึกว่าหายไปแล้วค่ะยังอยู่นะทุกคนคะเมื่อเราพูดถึงคาถาบินที่อยู่ในมือหมิวเนี่ยสิ่งสำคัญใช่ไหมขนไก่เอาล่ะเชื้อเพลิงค่ะไม่มีขนไก่เราจะแทบทำอะไรไม่ได้เลยหมิวต้องหาที่เลี้ยงไก่เพื่อขนไก่เอ้ยตรงนี้ก็ได้นะ เลี้ยงไก่บนแปลงผักนี่แหละใช่เลยตัวได้อยู่ค่ะทีนี้หมิวมีไข่ไก่ปลาไปจนกว่าจะได้ลูกไก่ค่ะเอ้ยได้หนึ่งตัวเฮ้ยอีกตัวหนึ่งเฮ้ยสองตัวเอาล่ะได้แล้วโอ้สามค่ะถือว่าดีสี่โอ้ดีเลยห้าโอ้โหโอ้ยโทษทีโอ้ได้ตั้งห้าตัวน้อนไก่ไหนดูซิทีนี้หมิวมีสิ่งนี้ค่ะอาหารไก่มีอาหารไก่แล้วทีนี้เรามีฮอปเปอร์ด้วยใช่ไหมโอ้ยฮอปเปอร์แบบนี้ไม่ใช้ขอเป็นฮอปเปอร์ธรรมดาค่ะถือกล่องฮอปเปอร์ไปฮอปเปอร์ธรรมดาแล้วก็บินไปพอมีคาถาบินเดี๋ยวนี้เดินไม่เป็นค่ะนิดๆหน่อยๆเราก็บินมาแล้ววางไปเลยฟิตติ้งกับว่าอาหารวางแบบนี้ได้ไหมอยากรู้เหมือนกันค่ะเอ้ยได้ข้าวเข้ามาแล้วค่ะแป๊บเดียวใช้เวลา1นาทีในการโตโอ้โหพอโตแล้วขึ้นหัวใจทันทีค่ะเขาจะวิ่งมาที่กระบะอาหารแล้วก็ง่ำใช่ไหมโตแล้วง่ำแล้วก็บีดแล้วมิวก็จะได้ลูกไก่นี่แหละฟาร์มไก่แบบสุดๆไปเลย พอเราเลี้ยงไก่นี่เยอะใช่ไหมคะมิวก็จะเอาดาบที่มีรูทติ้งมาฆ่าแล้วด้วยรูทติ้งขั้นน่าจะขั้น4ไม่ก็ขั้น5ของเราเนี่ยรับรองโอ้โหขนไก่เยอะค่ะแน่นอนฟาร์มเจ้าเรดเรียบร้อยเลี้ยงไก่เรียบร้อยใช่ไหมคะทีนี้ก็มีสิ่งที่มิวต้องทำต่อไปนั่นคือลาวาอินฟินิตี้ค่ะหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเชื้อเพลิงในการหลอมเจ้าเรดให้เราค่ะมันมีหลายทางเลือกค่ะที่จะทำให้เราได้มาซึ่งองเหลวที่มีความร้อนสูงหนึ่งในนั้นคือน้ำมันพืชเอ้ยไม่ใช่น้ำมันรำข้าวน้ำมันรวงข้าวค่ะถ้าเราเอาน้ำมันไปสกัดเนี่ยสุดท้ายเราจะได้มาเป็นสิ่งที่ใช้แทนลาวาได้เอาล่ะมีจะใช้วิธีนั้นค่ะคนอื่นปักท็อตก่อนค่ะวิ่งไปแล้วกระจายท็อตให้กว้างๆหน่อยตรงนี้มอนเตอร์เยอะมากค่ะโอ้ยตรงนี้ก็มีไก่บินด้วยฝั่งท็อต เอาล่ะดิ้นแต่เสียงท็อตเต็มเลยค่ะเสียงท็อตเต็มไปหมดแล้วก็ภูเขานั้นก็สว่างทันดีทันใดเมื่อหมิวบินผ่านเสียงท็อตเพียบอะหมดแล้วอุ้ยตีทีน็อกแบ็คไก่มากเลยพลังงานหมดก้าพอหมดแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเราก็มาเชือดไก่หาขนไก่ไม่ได้ได้มา2อะนี่เชือดไก่ทีนี้มิวก็จะต้องทำฟาร์มค่ะเราก็ทำฟาร์มรูปแบบเดิมอย่างที่เคยทำในฝั่งทางด้านนู้นที่เป็นฟาร์มข้าวนั่นเองเพราะเราต้องการซีดอ้อยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ค่ะ20กวาดพอดีไหมนะกะระยะโค้งปุ๊บมาตรงนี้พอดีโอเคถ้าถามว่าทำไมหมิวไม่เอาน้ำมันพืชตรงนั้นมาใช้เลยน้ำมันพืชตรงนั้นเราส่งเป็นอาหารให้กับเจ้าเบรดไปหมดแล้วค่ะยังเหลืออยู่นะแต่ก็คือถ้าเบรดกินเรื่อยๆก็ไม่เหลือก็เลยคิดว่าต้องเปลี่ยนจุดนั่นเองหมิวก็เลยเลือกตรงนี้ค่ะ
อย่างแรกระวังนี้ก่อนต้องถามว่าแขนกลที่มีวางตรงนี้จะทำอะไรเอ่ยมันคือสิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันใส่ฟิลเตอร์ก่อนเลยค่ะอย่างแรกเราจะให้ปูดินก่อนเพื่อให้พื้นเสมอกันด้วยความขี้เกียจขนาดปูดินยังไม่อยากจะปูเองเราก็ลากกาวค่ะปึ๊บงีบยาวมาจนถึงสุดนี่เรียบร้อยแล้วก็บินกลับบ้านไปเอาดินมาใส่ให้เขาในกล่องนั้นเลยไปเอาดินมาแล้วค่ะใส่ดินเข้าไปมีดินอยู่แค่นี้เอง จะปูพอไหมเนี่ยพอแล้วพอมั้งนี่เราก็ต้องเดินพลังงานกันมาก่อนปึ๊บลากยาวๆเลยค่ะโชคดีที่ตรงนี้นั้นใกล้กับฟาร์มต้นไม้มิวมีพลังงานอยู่ค่ะมีแกนอยู่แถวๆนี้แหละแล้วก็ต่อมาเลยค่ะปึ๊บลากมายาวๆอ้าวโอ๊ยติดต้องวางแกนจากข้างล่างค่ะขึ้นมาขึ้นมาปึ๊บโอ้โหเหวี่ยงซะน่ากลัวเลยโอเคปูพื้นเอ้ยอย่างน้อยเขาก็ปูได้นะแต่เหวี่ยงน่ากลัวมากค่ะเอาเดี๋ยวหยุดก่อนเขาบอกว่าเร็วก็เลยเหวี่ยงน่ากลัวมากเลยโอ้เฮ้ยอย่างน้อยก็ปูพื้นได้แต่หนูว่ายังตรงนี้ทำไมไม่ปูโอ้ดินหมดเหรอดินไม่หมดค่ะแต่น่าจะเป็นท็อตใช่เลยแล้วก็ให้เดินเพื่ออีกนิดนึงวีบวีบวีบโอ้ยลามาก็ปั่นไปกับเขาเหมือนกันค่ะเร็วจริงๆอุ้ยน่ากลัวแต่งานต่อไปเป็นงานที่หมิวคิดว่าหมิวทำเองดีกว่าค่ะไม่ได้ลำบากเท่าไหร่การวางน้ำนั่นเองใช่แล้วเราก็กะพื้นที่มาแล้วเราก็ต้องวางน้ำไปค่ะคำนวณกะพื้นที่แล้วก็วางน้ำกะพื้นที่วางน้ำอันนี้ทำเองได้ไม่ต้องพึ่งเครื่องจักรทีนี้เราก็พรวนหน้าดินเพื่อเตรียมปลูกข้าวเหมือนเดิมเลยเอ้ยอุ๊ยตัวเองไม่ใช่เราคิดว่านี่คือกาวเราก็คิดว่าคือกาวอ่ะจะไม่ใช่กาวนี่นะเวฟลากยาวๆโอเคเอาล่ะพรวนหน้าดินเดี๋ยวนะในบอกว่าลดความเร็วลงแล้วไงไม่เห็นจะลดความเร็วลงเลยต้องลดแล้วนะแต่ทำไมยังเร็วอยู่ล่ะ31อ่ะความเร็วระดับ10กด M มาเหมือนเดิมค่ะต้องเอานี้ออกก่อนสินะเคลมพื้นที่ถอดออกก่อน นี่ค่อยๆแล้วเหรอปึ๊บโอ้หือโอ้มิวลืมถอดสิ่งหนึ่งออกค่ะดินค่ะดินที่อยู่ในนี้นั่นเองเพราะดินเขายังอยู่ในนี้ใช่ไหมเขาก็เลยกลายเป็นว่าเอาดินปูทับบ่อที่เราแบบไอ้นั่นไปโอ้ออกก่อนเร็วไม่รู้อะไรอยู่ในมือบ้างนี่ซีดใช่ไหมคะเอาออกเร็วสุดท้ายวางน้ำใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะโอ้โหพลาดอย่างไม่น่าเชื่อเอาล่ะรอบนี้ไม่พลาดแล้วทำไมนี้ไม่พรวนหน้าดินเป็นบล็อกหญ้าไม่พรวนให้เหรอคะจริงเหรอเลี้ยงไม่ถึงเหรอเอ๊ะทำไมไม่พรวนแปลกจังมีแวะมาฟาร์มไก่อีกรอบหนึ่งค่ะแน่นอนสิ่งที่เรามาเอาก็คือขนไก่แล้วรอบนี้มิวจะเอาซีดไปด้วยเพราะเราต้องเริ่มการปลูกข้าวแล้วเอามาเลยปื๊บบินมายาวๆค่ะแน่นอนใส่ฟิลเตอร์ว่าเป็นเม็ดพืชด้วยมิวจะเริ่มการปลูกข้าวแล้วนี่คือส่วนแรกสุดค่ะของการทำสิ่งที่จะเป็นอาหารให้กับเครื่องนี้เชื้อเพลิงสิ่งที่จะเป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องหลอมค่ะเอาล่ะไปหืม
เอ๊ะเหมือนเขาจะปลูกไม่ได้นะเอาเครื่องตักออกก่อนค่ะเอ๊ะทำไมปลูกไม่ได้เอ่ยชนไม้เหรอคะมิวว่าอย่างนั้นปลูกไม่ได้มิวก็จะวางแบบเดิมค่ะแบบนี้เลยใส่เข้ามาปึ๊บปึ๊บแนวเนี้ยปลูกได้แน่นอนการันตีเขาปลูกแนวนี้มาไม่รู้กี่สิบรอบแล้ว Minecraft Create ค่ะไม่ว่ากี่เวอร์ชันกี่เวอร์ชันมิวก็จะใช้วิธีนี้ในการปลูกเราทั้งประหยัดทั้งดีอ่ะปลูกเป็นวงกลมเลยอ่ะเรียบร้อยวีฟว้าเป็นไงไวไวมากค่ะได้เวลาหยุดแล้วโอเคหยุดเป๊ะเสร็จนี่คือเสร็จแล้วค่ะฟาร์มข้าวทำไมตรงนู้นไม่ปลูกไม่รู้เขาบอกวิ่งผ่านเร็วไปเหรอหรือเซ็ตซีนหมดซีนไม่หมดนี่นาก็ปลูกค่ะท้ายนี้มิวก็จะถอดแขนกลออกแล้วใส่เป็นเครื่องเกี่ยวข้าวก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วมิวได้เห็นแล้วว่าไวไปนี่ไม่ไหวจะเคลียร์สปีดคอนโทรลเลอร์ควบคุมความไวให้ช้าลงกว่านี้นิดนึงค่ะมาจึ๊บมาจึ๊บความไวนั้นเอาแบบระดับหนึ่งหนึ่งพอไหมอ๋อหนึ่งก็ช้าไปแต่เมื่อกี้ตอนนั้นเราลองระดับ10ใช่ไหมคะก็เร็วไปไหมแต่ระดับ10เร็วเกินไปค่ะกว่าจะข้าวจะโตระดับ3ระดับ4 4ก็จะไวไปนิดนึงระดับ3แล้วกันโอเคนี่แหละค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนมาเลยตัวเองมาจอดเตรียมตัวเตรียมตัวจะจอดแล้วใช่ไหมโอเค1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ตัวค่ะ2ฝั่งก็40ตัวดีๆนี่เองโอ้วางมาปึ๊บวางกล่องวางกล่องหมุนมาหมุนหน่อยเถอะลูกเออโอเคเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วแต่ทีนี้เขาบอกอ้าวอุ้ยทุกคนคะบิวดูสูตรคราฟมาไม่หมดเขาบอกว่าต้องมีน้ำตาลด้วยไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวนะเนี่ยวิธีทำน้ำตาลโอ้โหก็ชูการ์วิธีเดียวแล้วเนาะไม่มีวิธีอื่นใช่ไหมหนูไม่ก็เลี้ยงผึ้งค่ะโหแต่เลี้ยงผึ้งนั้นน้ำตาลเถอะใช่ไหมเอ่ยอันนี้ก้อนน้ำตาลก็คือน้ำตาลอัดเป็นก้อนนั่นเองไม่มีวิธีอื่นต้องหาจากน้ำตาลทุกคนคะอ้อยมิวเหลือแค่นี้เอง12ต้นค่ะโอ้ไปต่อไม่ได้เลย12ต้นต้องรอปลูกรออะไรอีกสักพักใหญ่ๆเลยใช่ไหมโอ้โหเราก็เลยทำแปลงปลูกอ้อยไว้รอค่ะเดี๋ยวค่อยขยับขยายออกไปอีกนิดๆหน่อยๆเนาะแต่ทรัพยากรก็หมดแล้วดินก็หมดค่ะดินก็ถ่ายแถวนี้ก็ได้แต่อ้อยยังไงก็ต้องรอโตคนขาผ่านหน้าค่ะมาเจอกันสิ่งที่จะทำให้เราได้เชื้อเพลิงความร้อนสูงในการมาใส่เป็นแบบความร้อนไม่สิต้องบอกว่าเป็นเชื้อเพลิงให้กับเตาหลอมของเราค่ะที่อยู่ด้านขวาของเราเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นอะไรที่จะบอกว่าไม่ใช่ลาวาก็ไม่ใช่นะจะเรียกว่ายังไงเขาคือลาวาค่ะในเวอร์ชันอินฟินิตี้ของโลกปกติไม่ใช่ลาวาที่อินฟินิตี้ที่อิมพอร์ตมาจากในนรกเอ้ยมันจะเป็นยังไงเอาล่ะพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะตอนนี้ Minecraft Create Arcane Engineering ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะยังไงหนูก็ต้องรอชูก้าเคนโตอ้อยโตอีกนาน